เดี๋ยวพี่ก็วนกลับมาถามอีกรอบนะว่าหลังจากมันไม่มีน้ำมันแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างขอบคุณน้องเบียร์มากค่ะโอเคมาที่พี่ใจค่ะพี่ใจเป็นไมเกรนมาแบบอย่างสาหัสสากันมากเป็นแบบชนิดเหมือนหน้าสามีและลูกอ่ะคือแบบไปไกลๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแบบมาเจอน้ำมันได้ยังไงแล้วตอนเจ็บป่วยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นขนาดไหนพี่มันทรมานมันแบบมันมาบอกเราไหมเวลาก่อนจะมาอะไรเงี้ยหรือมันมาไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยแชร์ประสบการณ์สวัสดีค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าอดีตเคยเป็นพนักงานแบงค์ซึ่งแบงค์ปัจจุบันเนี่ยก็มีความเครียดเยอะแต่เราเป็นไมเกรนมาประมาณ10กว่าปี20ปีก่อนที่สภาวะของการทำงานแบงค์เนี่ยจะเป็นในปัจจุบันใช่ไหมคะเป็นมากชนิดแบบว่ากลับมาเนี่ยต้องนอนเอาเจลเอาหมอนนะประคบหัวเอาไว้ซีกหนึ่งนะคะเหมือนตามันจะหลุดออกมาแล้วก็ต้องนอนนิ่งๆไม่ให้ได้ยินเสียงอะไรในห้องต้องปิดไฟให้หมดใครจะมาใกล้อย่ามาถูกมาอะไรคืออยู่คนเดียวในห้องเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ไหนอ่ะเขาบอกว่ามียารักษาดีที่ไหนดีอะไรเงี้ยแฟนก็ตะเวนหาพาไปหาไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดเป็นยาหม้อที่เวลาต้มจากน้ำสองถ้วยให้เหลือถ้วยหนึ่งดำเหมือนยังมาต่อยเราก็ต้องกินแต่กินแล้วมันก็หายแค่แบบแป๊บๆแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกเป็นชนิดแบบต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบต้องบอกหมอว่าทำยังไงก็ได้ฉีดยาหรือเอายานอนหลับที่แบบรุนแรงให้เรากินหน่อยเราไม่อยากแล้วเพราะว่าอาเจียนจนไม่รู้จะอาเจียนยังไงแล้วมันปวดชนิดแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงพอหายออกมามันก็เป็นอีกจนใครบอกที่ไหนดีกายภาพบำบัดก็ไปทำมาแล้วของมหิดลเป็นคอร์สก็ไม่หายนะคะแล้วก็รักษาถึงขนาดที่ว่าไปหาหมอบอกว่าอาหารหลังทำอะไรเหรอคะเอายาเนี่ยฉีดเข้าไปตรงหลังไททอยนะคะฉีดแล้วก็กดเข้าไปแค่10นาทีมันหายแล้วก็เป็นอย่างนี้หลายครั้งจนครั้งหลังเนี่ยเราก็ถามหมอตรงๆว่าหมอคะถามหน่อยเราปวดแบบเจียนจะตายเนี่ยทำไมฉีดยาเข้าไปตรงข้างหลังไททอยเนี่ยแค่10นาทีแล้วหมอกดไว้เนี่ยทำไมมันถึงหายเจ็บหมอก็เป็นคนตรงเขาก็บอกมันมีสเตอรอยด์ไงเราก็ไอ้ที่เรามาหาทุกครั้งที่มันหายไปแป๊บๆเป็นสเตอรอยด์หรือเนี่ยโอ้โหเราก็สะสมมาสิเพราะมันฉีดไททอยมันขึ้นหัวเลยถูกไหมคะมีหน้า10นาทีมันหายซึ่งเราปวดทรมานมาเป็นชั่วโมงเป็นอะไรแบบเจียนตายแต่ทำไมแป๊บเดียวมันหายเราก็เปลี่ยนเบนเราก็ไม่เอาแล้วไปหาหมอยาเม็ดละ200เม็ดหนึ่งกินได้วันหนึ่งไม่เกิน3เม็ดแล้วค่ายาครั้งหนึ่งเนี่ยเฉพาะยาไมเกรนเนี่ยประมาณ 7,000 บาทแต่ตอนนั้นเบิกได้เพราะยังทำงานอยู่เบิกได้ไม่เกินเงินเดือนแต่ละครั้งเราก็ไม่ว่ากินแล้วมันก็เป็นอีกแล้วจนยาที่เขาจ่ายมาเนี่ยมันเคยออกข่าวว่ากินแล้วมือจะดำขาจะดำเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ต้องตัดขาตัดมือทิ้งเราก็ไม่เอาแล้วพอดีมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าของธนาคารบอกว่าคุณลองไปฝังเข็มดูสิเราก็เปลี่ยนเบนไปฝังเข็มครั้งแรกครั้งละ100กว่าเข็มฝังตั้งแต่หัวจดเท้าบางครั้งหมอก็ลืมเอาเข็มที่หัวออกเหมือนกันไปฝังมันก็ดีขึ้นแป๊บๆบางทีอาทิตย์นึงเราไปฝัง3ครั้งก็ไม่หายตอนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งแฟนไปอบรมการทำนาข้าวกับอาจารย์แล้วเป็นรุ่นแรกที่อาจารย์เอ่ยถึงกัญชาเอ่ยเยอะมากตอนนี้พออบรมเสร็จแฟนก็เลยพาไปปรึกษากับอาจารย์ว่าแฟนผมเป็นโรคอย่างเงี้ยกัญชามันสามารถรักษาได้ไหมอาจารย์บอกว่าก็ลองเอาไปแล้วกันโดยที่ให้แคปซูลมาให้กินวันละเม็ดถ้ามันปวดมากก็ให้กิน2เม็ดกินไปได้ไม่รู้มันหายไปตอนไหนคือไม่กลับมาเป็นอีกเลยเพราะปกติเนี่ยเครียดก็จะเป็นละเดินตากแดดมาแล้วมันก็เป็นอีกซึ่งมันไม่มีทางรักษาหายเพราะเราไปทุกที่ที่เขาบอกหมอดียาดีเราไปมาหมดก็ไม่หายแต่พอกินของอาจารย์ได้ประมาณ2เดือนมั้ง
ไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าความเจ็บปวดของไมเกรนเนี่ยมันเป็นยังไงเราแล้วอาการล่าสุดที่เจออีกนะคะกินมาได้ประมาณ6เดือนเรามีสภาวะที่หมอบอกว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกที่มดลูกหมอก็นัดขูดเราก็ปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันสามารถร่วมกันได้ไหมอาจารย์บอกคุณไปตรวจมาก่อนจะได้รู้ว่ามันเป็นจริงไหมอะไรเราจะได้รักษาถูกทางพอเราไปขูดมาหมอตรวจเนื้อเยื่อที่ผนังมดลูกมันไม่เรียบนะมันเป็นเหมือนเนื้องอกแต่มันฝ่อไปแล้วซึ่งมันก็เป็นผลมาจากน้ำมันตัวนี้ค่ะซึ่งมันได้ผลค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่แนะนำจากวิธีการที่เราต้องทรมานเจ็บปวดแบบซึ่งมันสาหัสกับเราซึ่งมันเราไม่สามารถทำอะไรดูแลครอบครัวก็ดูแลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแล้วแบบต้องนอนนิ่งๆนอนกดตาไว้กดหัวไว้ซีกหนึ่งเพราะว่าเหมือนตามันจะหล่นออกมานึกออกไหมคะค่ะแล้วพี่ใจตอนที่ตัดสินใจกินเนี่ยจริงๆก็คือไปมาทุกหมอแล้วว่าตอนตัดสินใจกินน้ำมันกัญชาเนี่ยมีเอ๊ะมีอะไรไหมคะเหมือนคนสมัยใหม่ทั่วไปอ่ะแบบจะให้กินมันจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือนะตอนนั้นน่ะอะไรก็ได้ยาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราแบบเราไม่ต้องเป็นไม่ต้องทรมานแบบนั้นเพราะเวลาใครไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะเราไปหาหมอมาบางที่เขาก็บอกโอ้ปลายประสาทอักเสบแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราเป็นไมเกรนขั้นรุนแรงปลายประสาทอักเสบแล้วยามาเนี่ยยามาเป็นหอบกินชนิดแบบเป็นกองวันครั้งหนึ่งอะประมาณ10กว่าเม็ดเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ตายเพราะไมเกรนแต่ว่าใช่ค่ะตายเพราะยาตายเพราะยาได้ค่ะแล้วในวันที่มันหายจริงๆอะค่ะคือแบบพบว่า2เดือนเราไมเกรนไม่มาเยี่ยมมาเยือนเราอีกเลยจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มาเลยค่ะเพราะว่าถ้าเนี่ยอากาศร้อนอย่างเงี้ยเราเดินหรือเราไปนั่งตรงไหนเนี่ยหรือเราเครียดมากๆเนี่ยมันมาเยี่ยมโดยที่เราไม่ต้องไปถามหามันเลยค่ะแต่นี่ไม่เป็นเราเดินได้เราไปทำอะไรกลางแดดไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นแล้วคนที่เคยเจ็บปวดทรมานกับมันมานานๆเนี่ยพี่พอมันหายมันรู้สึกยังไงบ้างคะความมันวันนี้ความรู้สึกว่าโหดีใจมากทำไมเราทรมานกับมันมาเป็น10ปีแต่ณวันนี้แค่กี่วันกี่เดือนก็ไม่รู้แต่มันจากเราไปโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเจ็บปวดต้องไปหาหมอเสียเงินแบบยังไปฝังเข็มมาอาทิตย์นึง 2-3 ครั้งเนี่ยมันก็หลายตังค์นะเพราะว่าบางโรงพยาบาลเขานับเป็นเข็มแต่พอดีโชคดีที่ว่าเจอหมอเขาเหมานับรวมคุณจะฝัง100เข็ม50เข็มเขาก็คิดราคานี้มันก็เลยเป็นความโชคดีตรงนี้งั้นให้พี่ใจมองไปถึงคนอื่นๆที่เขากำลังเจ็บปวดอยู่ด้วยเนี่ยค่ะถ้าเรามีทางเลือกในการรักษาแล้วเราสามารถที่จะเข้าถึงมันได้เนี่ยมันจะสามารถลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเศรษฐกิจในครัวเรือนอะไรได้ขนาดไหนคะอันนี้จากแค่ไมเกรนโรคเดียวนะลดได้เยอะเลยค่ะเพราะว่ายาค่ารักษาปัจจุบันเนี้ยเฉพาะค่าเป็นหวัดเลยเนี่ยมันก็พันกว่าบาทเกือบ 2,000 แล้วลองคิดยาไมเกรนเนี่ยบางตัวมันแพงมากอย่างที่เคยไปหาเนี่ยครั้งนึง 7,000 บาทเม็ดละ2เม็ดละ200กินได้วันนึงไม่เกิน3เม็ดมันแรงมั้ยคะนี่เนี่ยแล้วยาเนี่ยก็กินต้องกินต่อเนื่องแล้วก็อ่ะคุณเอาไปอาทิตย์หนึ่งยังไม่หายคุณกลับมาเขาก็จ่ายยาตัวเดิมมูลค่าเงินมันก็เท่านั้นพี่ถ้าคิดเป็นมูลค่า7เดือนที่พี่กินกัญชาวันนี้จะประมาณกี่บาทคะได้ฟรีค่ะอาจารย์เมตตาให้กินฟรีค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ใจนะคะ